KBS กันดีกว่าอ๋อยังไงเหรอ ไปดูงานนะคะสีสันงาน KBS Song Festival กันดีกว่าขอเคลียร์กับพัดหลังเวทีนิดนึง พัว ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะทำให้มีหลายศิลปินดังต้องยกเลิกเข้าร่วมงานอย่างกระทันหันเพื่อเข้ารับการตรวจและกักตัวแต่หนึ่งในเทศกาลดนตรีงานใหญ่ของเกาหลีใต้อย่างงาน2020 KBS Song Festival ณ KBS Hall ในกรุงโซลเมื่อค่ำวันศุกร์ที่18ธันวาคมที่ผ่านมาก็ยังเนืองแน่นไปด้วยศิลปินไอดอล K-POPตบเท้าร่วมงานกันร่วม20วงไม่นับรวมศิลปินเดียวกับโชว์จัดเต็มกว่า25โชว์ทั้งโชว์เพลงเด็ดของแต่ละศิลปินเองรวมทั้งสเตจพิเศษที่เป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่องานนี้โดยเฉพาะงานนี้ครับจัดกันแบบไร้ผู้ชมในห้องส่งและเหล่าศิลปินก็ต้องสวมแมสเมื่อปรากฏตัวบนพรมแดงด้วยแหละครับรวมทั้งผู้จัดงานก็ยังได้รับคำชื่นชมด้วยนะเรื่องของการจัดสรรเวลาโชว์ให้กับเหล่าศิลปินที่มากันกว่า100ชีวิตรวมทั้งสิ้นเนี่ยเกือบ30โชว์ด้วยกันอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าทีเด็ดของงานเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวศิลปินที่ดังๆที่มาโชว์เท่านั้นนะครับโอ้โหมีอะไรกันบ้างผมจะมาไล่ฟังเลยคือสเตจในงานนี้นะครับมีความพิเศษมากครับแฟนๆจะได้เห็นลีลาแซ่บๆเฉพาะกิจระหว่างแจ็คสันนะฮะก็เซเว่นแล้วก็เจสซี่ด้วยแล้วก็ยังมี2พี่น้องแชยอนนะฮะวงไอจีวอนกับแชรองวงอิจจีด้วยแหละครับโชว์ร่วมสเตจเดียวกันรวมทั้งมีทัพหนุ่มแรปจากวง NCT Monster X Stray Kids มาร่วมแรปในเวทีเดียวกันครับนอกจากนี้ยังมีวง BTS ก็พาเพลง I Need You จากเพลงเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยมาโชว์ให้หายคิดถึงไปส่วนสาวๆวง TWICE ที่ได้เห็นกันไปแล้วนะครับก็ได้นำเพลงใหม่เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะฮะมาร้องอวดพลังเสียงแล้วก็แดนซ์แบบจัดเต็มด้วยจัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้แบบตอนที่แบบมีคนดูแล้วดีตรงที่แบบหลายๆศิลปินได้มาร่วมฟีเจอริ่งกันแฟนๆไม่ได้หายดูง่ายๆใช่แล้วครับ